กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบกลับมาครับ Internet Cafe Simulator พาร์ทที่2ในพาร์ทที่2นะครับโอเคนั่ง FK ไว้ตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ 80,000 ละนะครับตังค์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะโอเคตอนนี้ระหว่างนั่ง FK ไปนะผมก็น่าจะเสร็จภารกิจที่2ประเทศร้อยนะบอกว่าโอ้โหนั่งเล่นก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้อัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับผมแบบว่านั่งฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคภารกิจ2นะครับผมได้คอมมา3เครื่องจะเอามาทำอะไรอ่ะคือดีในที่ผมคิดว่าเรมเพย์จะอัปเดตร่างของเราให้ใหญ่ขึ้นเนาะดูซิว่าจะตั้งกี่บาทหน่อยสิตาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขึ้นเงินเลยโอเคเดี๋ยวรับก่อนมาคาเฟ่อันนี้แสนหนึ่งเจ้าดีไหมนะชาเดอร์โอเคผมขอเพิ่มก่อนราคา 80,000 โอ้ 80,000 เหรอหรือจะเอาการอัปเกรดนี่ให้หรือว่าจะพองนี่ให้แบบว่าเต็มร้านไปเลยแบบมันก็อยากใช้ได้ในห้องนี้ใช้ได้อยู่เอาไงดี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 เราจะเพิ่มไหมแต่ตอนนี้วันนี้สามเครื่องเอ้ยได้เลยสามเครื่องมาเดี๋ยวค่อยอัปแล้วกันนะครับเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มก่อนนะผมซึ่งเวอร์สองเวอร์สามเอาเวอร์สองมาหนึ่งสองสามฮะหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้ถือแล้วเอ้ยซื้อผิดอ่ะหนึ่งช้อนซื้อผิดอันโอเคทุกคนอาจจะได้ยินเสียงไมค์ผมเปลี่ยนไปผมขอโทษด้วยนะฮะอาจจะไม่ชินเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งปรับไอ้ไมค์มานะครับพอรู้สึกว่าไมค์เก่าเนี่ยเอ้ยเสียงนั้นเก่าเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันแตกๆเนาะผมเลยไปตั้งค่าให้มันน่าจะดีคือเอ้ยเท่าไหร่เฮ้ยมันไม่ได้วางได้แค่นี้ไงเอ้ยมันได้แค่2เครื่องเหรอโอ้โหร้านนี้ก็ประหยัดต้นทุนเหลือเกินวางใช่เนอะโอเคแล้วน้ำมันนี่อีกเครื่องนึงมาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินนะครับว่าทำไมเสียงแบบเปลี่ยนไปก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าคือมันแค่ปรับไมค์เนาะให้มีความแบบนุ่มขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆขึ้นนะครับจะได้ฟังแล้วดูแบบมีน้ำมีนวลแน่นๆนวลหน่อยนะครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าร้านเราเนี่ยโอ้โหอัดแน่นไม่ได้ผู้คนนะครับอัดแน่นมากโอเคอัดแน่นเลยดิแน่นเปี้ยมีคอมอยู่ประมาณ5 7มี7เครื่อง5 2 7โอเคเอาล่ะตอนนี้ 50,000 แล้วทำไงดีเอาล่ะเดี๋ยวสักครู่นะผมขอมีเนี่ย 200,000 เก็บตังค์ออโต้แต่ว่าตอนนี้คิดว่ามีตังค์เยอะแล้วขอซื้อเท็บเล็ตละกันนะเท็บเล็ตนี่ 12,000 สวยงามเอาล่ะทีนี้แล้วก็จะสบายเรียบร้อยผมไม่ต้องอะไรมากมายละเนี่ยสวยเอาล่ะผมคิดว่าได้เวลาไปบึ้มคนดีไหมบึ้มคนไม่ไปบึ้มที่ต่างๆนะครับผมโอเคดีรูดบล็อกเหรอลองสักหน่อยไหมอ่ะ 2,000 ดูยามยิมยามมะเขือปอแปะชี้ตรงในคอตรงนั้นปุ๊บ 5,000 โอ้โหขอแบบบึ้ม 2,000 โอเคคืนมาคืนปุ๊บนี่ 50,000 โอ้โหสวยงามโอเคผมได้มา 50,000 แล้วโอเคเดี๋ยวทําการซื้อเราเตอร์มาผมเพื่อจะอัปเกรดให้ร้านเรานั้นได้ตังค์เยอะขึ้นครับผมปุ๊บโอเคตังค์หมดตูดนะครับเราเตอร์เรานี่ฮะเราเตอร์ตาคลิปเปอร์นะครับได้เงินคูณ2เท่าอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าดีมากๆนะครับเฮ้ยสุ่มอีกหน่อยดิเผื่อเราจะได้อะไรดีๆบ้างนะฮะปึ๊บโอเค0บาทฮึบเหมือนเอ้ยแสนหนึ่งสวยเอ้ยได้กลับมาอีกแสนหนึ่งเฮ้ยสะเทือนใจเหลือเกินอ่ะเอาล่ะโอเคเราเดี๋ยวค่อยอัพกีฬาแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอไปทำอะไรขอสุ่มอีกรอบสักรอบไหมสุ่มเลยแสนศูนย์บาทโอ้ลบแสนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวดิเราเพิ่งได้เมื่อกี้แสนหนึ่งกลับได้แสนหนึ่งเหรอเอ้ยบาโบโอ้ห้าหมื่นโอเคได้กลับใจห้าหมื่นโอ้ตกใจเมื่อกี้สุ่มปุ๊บลบ 2,000 ฮึบลบ 2,000 2,000ลบ 2,000 อึ๊บลบ0บาทอึ๊บ 1,000 5,000 โอ้ 1,000 ฮึบ 50,000 โอเคโอเคโอเคเหมือนเราค่อยๆกลับผลคูณสู่วานอนแบบว่าแบบว่าได้ขึ้นได้น้อยแต่ว่ามันก็ได้คูณ2น่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยไอ้เจ้าเราเตอร์ของเราไม่รู้ว่าต้องอัปเกรดบ้านก่อนไหมอ๋อนี่ไงกดอัปเกรดได้เรื่อยๆเปลี่ยนชื่อร้านแสนหนึ่งแล้วก็อัปเกรดเป็น1จิกคูณ4ใช้ประมาณ1ล้านอ่ะโอเคได้เลยครับผมมาเอานี้เดี๋ยวดาร์คเว็บเราจำการระเบิดซื้อระเบิดสักลูกนึงนะฮะเพื่อไปบึ้มสักทีหนึ่งบึ้มไหนดีกว่าผมคิดว่าร้านแห่งนี้เนี่ยไม่รู้จะไปบึ้มตรงไหนดีว่าผมจะลองบึ้มร้านที่คิดว่าไม่น่าจะมีคนไปนะครับตรงนี้เปล่าฟอกไม่ใช่อันนี้ไปหมดแล้ว
ตรงนี้เหรอ candle มันก็คือเทียนเทียนเหรอมาก็ได้วะ1 2 3โอ้ตูมบึ้มโอเคเทียนด้วยเทียนโอเคมีอะไรเอเมรอนว้าวเฮ้ยมันเอาไปซื้อได้บ้างไหนเมรอนนะฮะเจ๋งไงเจ๋งเดี๋ยวขอมีคนนั่งละโอ้ย 3,000 โอ้เจ๋งคูณ2ไปเอเมรอนซื้อบ้างอ่ะตรงที่อีเกียนี่ผมจะมีให้เราซื้อหรือไปขายดีแน่ใจอันนี้ใช้เทเบิลใช้ลูอันนี้ลูบี้แล้วลูบี้มันทำไม่ได้อ่ะลูบี้อ่ะฮะลูบี้คือต้นยังไงอ่ะราคาลูบี้ซื้อไงวะ 100,000 แล้วลูบี้คือยังไงอ่ะฮะลูบี้อันนี้ไม่รู้ว่าลูบี้คือยังไงงงเหมือนกันเอ้ยอันนี้คือเงินสกุลใหม่ในเกมนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเงินตาลูบี้ด้วยลูบี้โอ้คอมนี่นั่งรัวๆได้เงินรัวๆอันนี้ก็เป็นร้านสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นร้านแบ็คไทม์แต่เงินลูบี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้มาก่อนเลยลูบี้คือยังไงไม่เข้าใจครับโซนเอเมรอนคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะเราก็เดินทั่วเนาะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปขายนะครับมันไม่มีอะไรให้แบบใช้งานเลยเนี่ยคนอย่างพวกนี้คือมีแต่ต้องมีบึ้มทั้งนั้นเลยอ่ะมีขับนั่นหรือว่าจะต้องปลดล็อกแต่ที่ในการระเบิดวะไม่แน่ใจทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายดีกว่าได้กี่บาททุกคนมาดูดีกว่ากี่บาทครับกี่บาทไหนสิปุ้มได้มา 80,000 คุ้มอยู่ไหมก็คุ้มอยู่นะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราทำการสั่งอะไรดีสั่ง Shopee คิดว่าไอ้เงินรูบี้มันคือยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคคิดว่าต้องได้อัปเกรดคาเฟ่ของเราผมกลายเป็นอันนี้ต้องใช้ร้านหนึ่งอะเพิ่มอีกห้องหนึ่งปุ๊บโอเคทีนี้ห้องเราก็กว้างขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมช่วยตรงนี้น่าจะเป็นตัวเขตเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไงดีเราจะเอาคนเยอะมากเลยอะเอาเป็นว่าเราจะยอมตัดอะไรตรงนี้ไปผมเพื่อจะทำการตัดแต่งของเราปุ๊บโอ้โหเงินหายรู้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำการตัดแต่งนะครับผมเพื่อให้มันน่าอยู่ขึ้นนะเดี๋ยวผมขอเวลาตัดแต่งสักครู่หนึ่งครับมีคนบอกว่าจะปั๊มได้อยู่ไหมลองดิฮึบเอ้ยมันยังปั๊มไม่อยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวจะซื้ออันแพงๆมาปั๊มนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมการอัปเกรดร้านเราได้ให้แบบมีความสวยสง่ามากขึ้นนะครับเป็นระบบเรียบมากขึ้นผมว่าผมชอบภาค2มากกว่าภาค2รู้สึกว่ามีการที่แบบจัดการอะไรได้ค่อนข้างดีเยี่ยมมากกว่านะครับอันนี้โอ้โหบอกเลยว่าคนมาเบียดตรงนี้แน่นอนเลยครับโอเคยามคิดว่าน่าจะเพิ่มหน่อยไหมเวลาจะหมดแล้วโอเคพันสอไปมาคนนี้อีกโอเคเอาล่ะนี่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าโอ้โหดูดิมาเป็นหมู่คณะเลยโอเคเชิญครับพี่ปุ่ม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 โอ้เงินดับเยอะมากหนึ่งโอ้โอ้ยมันดีเนี้ยคือคนเข้าร้านตลอดเวลาเงินก็ปั๊มไม่ได้ตลอดเวลาเจ๋งครับผมจริงครับตอนนี้มีเงิน 50,000 แล้วเดี๋ยวรอดีไปขายเดี๋ยวผมพามาเมื่อกี้จะได้กี่บาทอ่ะ25เครื่องอ่ะไหนดิ25เครื่องต้ม 87,000 โอ้โหโคตรจะคุ้มค่านะครับโอเคไปแสงแล้วเอาไงต่อดีร้านก็เพิ่งอัปเกรดไปโอเคอยากจะเปลี่ยนชื่ออ่ะเอาชื่อดีในเมื่อตังไหนแล้วโอเคชื่อเราทำการเปลี่ยนชื่อเนาะเป็นชื่อหน่อยชื่อเมื่อชนิดเป็นมาคาเฟ่เพิ่มเปลี่ยนชื่อผมเป็นชื่อเอาไงดีเป็นชื่ออันล็อกเปลี่ยนชื่อเป็นไงอ่ะฮะเป็นไงแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงอ่ะอันนี้ไงเปลี่ยนชื่อเลยอ๋อนี่ไงกดขวาเพื่อ edit โอเคผมจะเปลี่ยนชื่อร้านร้านคอมกักกะโอเคร้านคอมกักกะเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อครับผมโอเคมีอีกแก้ป้ายโอเคอันนี้มีเปลี่ยนชงเปลี่ยนสีเนาะเอาสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวโอเคเราดูดิความร้านเกมของเราเป็นไงไหนดิฮึบร้านเขาแบบค่ะเอ้ยชอบนี่เอาเงินแสนหนึ่งมาลงนี่คุ้มมากๆเนี่ยหรือป่ะมันคุ้มไหมเนี่ยน่าจะคุ้มเลยครับน่าจะคุ้มแหละโอเคเดี๋ยวผมมาซื้อตู้ครับผมอาเขต
ตัวเบอร์สี่เบอร์สี่ตั้งราคาตั้ง 400,000 น่ะถ้าผมได้มาผมจะปั๊มมาบอกเลยผมจะปั๊มให้หมดเลยนะครับแต่ว่านี้เราก็ยังไม่มีแต่ว่า 57,000 แล้วไปซื้อระเบิดดีมั้ยนะอะไรก็ระเบิดนะโอ้แต่ดูคนแบบเล่นแบบเฮ้ยทุกคนแบบว่าพร้อมใจกันเล่นมาเป็นระบบระเบียบนะครับผมวางไว้แบบดีเยี่ยมนะคือคนก็ยังใช้อย่างดีเยี่ยมแม่คนเอาแบบได้ดีอย่างเลยนะครับเนี่ยติดตั้งกับภาษาโอเคเร็วคนนึงปุ๊บตั้งมา 1,000 สวยงามผมขอซื้อเบิร์ดก่อนทุกอย่างมันคือการระเบิดทุกอย่างมันต้องแบบมันต้องบึ้มบึ้มนะครับบึ้มบึ้มเอางี้เราไปไหนดีที่คิดว่าน่าจะมีคนแบบอันนี้มาอัญญาอัญญาอัญญาแล้วมีแบ็กไทม์มีคิงคิงสกายเหรอเออว่าอันนี้ว่ะแบ็กไทม์มันคืออะไรไปลองบึ้มดูระเบิดโต้ไปโกครันช์โต้มบอมว้าวชิดที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมีให้ผมโดมั้ยอ่ะมีให้ผมโดเปล่าไม่มีโอ้นี่แล้วเนี่ยเอ้ยมันแปลกประหลาดเอ้ยอ่ะลองดูฮึบโอ้ what เดี๋ยวผมมาโผล่แบ็ครูมได้ไงเดี๋ยวโอ้เอ้ยมาโผล่แบ็ครูมได้ไงเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าโอเคอยู่กลัวผมไม่มีจำสแกร์นะเออไอเราก็มาแค่เล่นแบบเปิดร้านเกมคอมไงแล้วไม่รู้มันจะมาโผล่แบ็ครูมไงแล้วไอน่ากลัวเออโอเคค่อนข้างจะเราเป็นแบบโปรเฟสชั่นแนลในการอ่ะว่าเดินทางทานนะพวกอะไงเขาวงกตนะครับเราน่าจะแบบผ่านได้ง่ายๆนะครับแต่ไม่คิดไม่ฝันจะโผล่แบ็ครูมอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยมันต้องมีของรางวัลแน่ๆครับผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอคุยกับผู้ชมนิดนึงนะพอดีว่าผมก็ค่อนข้างจะกลัวนิดหน่อยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยถูกกับเกมผีนะครับถ้าเกิดเจมถ้าเจอผีจะด่าให้ดูนะครับด่าตะโกนลั่นบ้านแล้วโอ้แบบว่าเจ็บคอแน่นอนแต่ก็คงไม่มีอะไรเนาะเขาไม่มีอะไรอ่ะเออนะครับนี่เราต้องหาจับจุดสักที่นึงเฮ้ยนี่ไงว้าวโอ้โหได้มารอดมากลับเลยโอเคฉันสัญญาจะไม่มาที่นี่อีกแสดงว่ามันมีแค่นี้โอ้จะไม่รอดโอเคเสร็จภารกิจที่4แล้วไม่โผล่แบ็ครูมแล้วก็แบบไปเจออย่างงี้ไม่ชอบเลยทำไมต้องไม่โผล่แบ็ครูมด้วยอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่แบ็ครูมอ่ะเออน่ากลัวครับผมน่ากลัวโอเคเควสที่4 PC 1เครื่องไป3โอเคโอ้ก็น่าราคาแพงอยู่โอเคผมจะเอาไปวางตรงไหนดีตรงนี้กันว่างดีเอ๊บนี่ไงคอมเวล3ค่อยว่าทีนึงครับโอเคแต่จริงๆตอนแล้วที่ว่าจะไปบึ้มอีกทีนึงฮะทุกอย่างคือการชนภัยจะต้องมีบึ้มบึ้มบึ้มให้หมดนะครับบึ้มให้หมดเลยปึ๊บโอเคอัพได้มาอีก 104,000 โอ้แล้วก็ทีนี้ก็ได้2ลูกก็ดิเฮ้ยทุกอย่างเป็นการบึ้มๆมาเลยโอเคลองกันแบบว่าเดี๋ยวโครงการบึ้มเอ้าคนเยอะมากเลยมาเราจะไปวางในต่อดีผมคิดว่าอัญญาอันนาอันเนียอันอัญญามาตรงนี้ดูถ้าโดนเกียนนะร้องไห้นะบอกเลยผมร้องไห้จริงๆอ่ะอย่าเกียนผมนะอย่าเกียนพี่โอเคเป็นร้านอะไรดอกไม้อ่ะโอ้ยร้อนซ่านขอบคุณครับผมมีคนนั่งคอมอยู่ไหมก็เยอะอยู่นะปึ๊บโอ้เฮ้ยหายเฮ้ยเดี๋ยวทำไรเปล่าฮะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรฮะอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้ด้วยมันคืออะไรกดเลยมันคืออะไรอ่ะมันมีเอาที่ใส่ไม่ได้อ่ะไม่แน่ใจฮะโอเคเป็นไหด้วยใครรู้บอกด้วยนะมันทำอะไรยังไงผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเป็นเด็กไมค์ครับเพื่อนเก่าเอาล่ะร้านต่อไปเอาให้หมดดีกว่าคิงสกายราชาของฟ้าได้เลยของฟ้าราชาของฟ้า let's go บึ้มโอเคอันนี้ก็โอ้โหเอ็มรอนด์1เมตรไม่เห็นจะโคมเลยไม่โคมเลยครับคุณผู้ชมไม่โคมเลยแย่งเลยโอ้ยโอเคคอมพิวเตอร์มีคนนั่งอยู่เลยครับผมบอกเลยว่าผมต้องการตังค์เอาตังค์ให้ผมจะไปบึ้มมันให้หมดอะไรที่แบบมันขัดหูกับตาผมจะบึ้มให้หมด
นะครับบึ้มให้หมดเลยครับโอเคตังก็ได้เรื่อยๆครับไม่มีอะไรเสียหายเยอะเอ้ยก็เล่นเกมไม่เพลินกันเนี่ยโอเคต่อไปเอาแถวนี้ดีกว่าที่ไม่เคยไปมีจัมมีคลับมีแครบปูฟรีฟิชมีแคปมีโอ้ยอิซาอิซากิอิซากิอิซากิเอ้ยไม่ใช่อิซากิแล้วบอกเลยต้ม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 แบบนี้เลยต้ม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 โอเคมีแพอะไรมันคืออะไรฮึบว้าวมีสปายนี่เหรอสปายโอเคก็ไปร้านไอ้พวกนี้ไม่แน่ใจผมว่านี่ก็ดีนะเนี่ยซูมแล้วก็ซูมอีกคูณสองเท่าแต่คิดว่าก็คงไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าไปขายที่นิวฮันนะครับไม่ใช่เยอะโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยโอเคไปขายขอแป๊บนึงผมขายเลยไอ้กล้องสองไกลปึ๊บ0บาทเอามันทำไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไร10เม็ด200,000แสนสวยงามครับผมมี200,000ไอ้ดีเงินเยอะจังเลยผมไม่ต้องไขปริศนาให้หมดโดยการบึ้มให้หมดนะครับมันขัดคาใจอ่ะเอ้ยสัก2 3ลูกเงินหมดตุยแล้ว จะบึ้มให้ได้เนี่ยนะครับไปบึ้มให้หมดเลยครับเราไม่สนนะครับอยากจะบึ้มอยากจะรู้อยากเห็นนะครับตรงนี้โอเคซอกซอยดีกว่าซอยนี้มี2ร้านให้เราเลือกนะครับไหนยังไหนบ้างโอเคตรงนี้ไม่มีครับก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็เข้าไม่ได้โอเคจัมป์กระโดดเหรอโอเคผมไม่ใช่แบบปากปากกลัวผมกระโดดนะผมร้องนะคนนี้ปากกลัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้านไงด้านไงโอเคจัมป์โอ้โหโดดเหรอโดดได้แล้วถุยโอ้ฮึบฮึบโอ้โอเคเราต้องหาจังหวะดีๆให้โดดให้ถึงอ้อถึงด้วยเว้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสีไม่เกี่ยวเลยฮึบโอเคต่อไปเราต้องฮึบฮึบเฮ้ย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 ผมแค่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเป็นไดเนี่ยเหรอฮะไม่ใจจะต้องตัวให้ดีมีความสุขเฮ้ยโอ้ใจโอเคลูกค้าทำทุกอย่างฮึบเฮ้ยเฮ้ยเจนก่อน1 2 3โอ้ยโอเค1 2 3เฮ้ยตรงนี้1 2 3เฮ้ยโอ้ย1 2 3เฮ้ยโอ้ย1 2 3เฮ้ยเออได้แล้วจะมีอีกเหรอหรือโอ้มีทางมันให้เราเปิดนี้เพราะเราเป็นระเบิดนี่เตรียมไว้โอเคงอมตั้มเลยโอเค 3,000 โอ้ได้ไปอีก 2-3 แสนขอบคุณครับคนคุ้มค่าการเป็นการระเบิดที่คุ้มค่าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็นะไม่ชอบเลยคิดว่าแล้วว่าต้องมีคำว่าจัมป์เนี่ยต้องมีคำว่ากระโดดแน่เลยแล้วมันก็ใช่เราคิดด้วยนะไม่ชอบปักกลัวเลยไม่ชอบเลยจริงๆโอเคอันนี้นะครับสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่ใช่แถวนี้เอาล่ะเบิ้มไปหมดเลยเบิ้มเบิ้มเบิ้มต้มโอเคที่นี่เต็มด้วยโอ้เม็ดหนึ่งขอบคุณมากแต่ข้างหลังไม่ต้องคิดว่าตอนนี้ได้ตังมาอีกทั้งแสนสองแสนเนาะคิดว่าน่าจะแถวนี้น่าจะหมดแล้วมั้งครับก็ไม่แน่ใจแต่แถวนี้ก็น่าจะมีอยู่อีกหน่อยนึงว่าไงพี่15เมื่อครับผมปึ๊บปั๊มได้อีก300,000โอ้สวยงามเฮ้ยหรือว่าเราจะนี่ไงถึงเวลาแล้วชมเราต้องการซื้อเจ้าเครื่องอะไรฮะคือแมชชีนเฟลที่4,999 บาทซื้อเลยอ๋อหมดตัวแล้วโอเคสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะครับผมนั่นก็คือการใช่ครับการปั๊มเลยก็ปั๊มง่ายผมก็คือการที่เราพีซีวางนี้แล้วก็ปึ๊บนี่ฮึบโอเคได้มาละทีนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่อาจจะเสียตังค์เยอะหน่อยโอเคแต่ผมจำเป็นพี่ผมต้องวางให้แบบว่ามีโอ้โหดูติดตังดูแดงเผือกเลยโอ้ผมขอโทษมันจำเป็นจริงนะครับทุกคนโอเคพวกวางไว้4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคนี่ก็วางอีกทีนึงโอเคครับทีนี้เราก็ได้เครื่องปั๊มเงินแบบว่า
อัลติเมทโคตรพ่อคอแมทติเมทนะครับ สุดยอดโอเคผมเหลือเครื่องสักเครื่องนึงเพื่อไปขายนะถึงว่าผมมีตังค์เท่าไหร่เออจริงๆมันก็โกงอะโกงแหละเออนะครับแต่ว่ามันก็ปั๊มได้ก็ปั๊มดิ เงินนี้ก็ยิ่งหายยากอยู่ป้อมได้มาอีก80ล้านโอเคผมได้เงินเกินแล้วแต่ว่าเงินค่ารูบี้มันยังไงอะนั่นแหละไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยังไม่โกงมากๆเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการซื้อระเบิดอีกสัก4ลูกพอไหมน่าจะหมดมั้งโอเคป่ะไปบึ้มมีดีกว่าเอาคือผมเดินมาหลายรอบแล้วเอาหมดแล้วเหรอระเบิดอ่ะเอานึกว่ามีเยอะกว่านี้เอาก็ระเบิดแบบว่าไฟค่อนข้างไม่เยอะมั้งโอเคผมลองดูว่าในบ้านผมมีให้บึ้มไหมจะบึ้มให้หมดให้ได้เหรอเนี่ยเออมันไม่มีบึ้มอ่ะแย่แล้วแล้วผมระเบิดมาแบบมาซะเยอะเลยอ่ะแย่แล้วเอาให้บึ้มใครดีอ่ะมันทำร้ายแค่ได้ต่อซีเรียนอ่ะแย่แล้วโอ้โหประชาช่วยอัญญามีให้ผมบึ้มไหมอย่าบึ้มมาเลยเย่แล้วโหแบบโอ้โหไม่ได้แล้วซื้อแบบกระนำซัมเมอร์เซลเลยพระเจ้าช่วยเออไม่เป็นไรครับร้านคอมประกาศของเราจะต้องไปต่อนะครับมันบึ้มไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้คือโอเคเสื้อเว็บมันตอนนี้อัปเกรดก็คือมีแค่ไม่กี่อย่างครับมาอัปเกรดคาเฟ่เราเปลี่ยนกำแพงเป็นสีอะไรเป็นบีบ็อกทองโอ้ยอันนี้น่าสนใจแต่เรามีร้านพอเดี๋ยวต้องซื้อตายพออีกเราจะไปเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ขาวว้าวล่าสุดนี่เลยเอาไปเปลี่ยนพื้นกระเบื้องกันเป็นพื้นดีนี่พื้นอะไรเอาพื้นดีคอปเปอร์นี่มันอันนี้ไงเสียงเออชัดเจนเนี่ยเตียงเลย ต่อไปอัปเกรดลอตเตอร์เราป้อมต่อไปก็8ล้านไม่มีตังค์เฮ้ย8ล้านนะไปพรไหมพออยู่พออยู่ว่าเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงเออแต่ผมคิดตัวคิดว่าภาค2เนี่ยมันที่เขาเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันน้อยไปหน่อยครับผมมันน้อยมาแบบแทบไม่มีเลยมีแค่อัปเกรดภาค1มาโอ้ผมคิดว่าภาคหน้าของภาคจบละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคเป็นหมดเรื่องให้คนดูนะครับผมสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวปึ้มหมดละทุกอย่างมาขอสนใจละเดี๋ยวจะทำการอัปเกรดร้านให้มันดีสุดนะครับผมเจอกันใหม่ภาคหน้าไม่มีก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย